วัสดีครับพี่ใหญ่กิติศักดิ์โคตรคำครับมือกลองของพี่ป้องพี่โต๊ะอัจฉริยประสานชลิกุลครับแล้วก็อดีตมือกลองวงโลโซครับคำว่าเด็กบันดาลใจสำหรับพี่ก็น่าจะแปลว่าความคิดเห็นดีๆอันบริสุทธิ์ของเด็กนะครับที่ผู้ใหญ่น่าจะนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับใช้เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นครับสำหรับเฟซบุ๊กเด็กบันดาลใจนี่ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมากๆนะครับสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ของเราเนื่องจากว่าในสมัยพี่เนี่ยไม่ค่อยมีที่ให้เด็กมาแสดงความคิดเห็นอย่างนี้นะครับส่วนมากต้องเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่บอกให้ทำยังไงหรือว่าให้ทำอะไรก็ต้องทำตามนั้นซึ่งสมัยนี้พัฒนาไปมากแล้วเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นดีๆอยากจะให้ประเทศชาติเป็นยังไงอยากให้สังคมเป็นยังไงผู้ใหญ่ก็รับฟังแล้วก็นี่ก็คือช่องทางที่ผู้ใหญ่นะครับอย่างเราเนี่ยควรจะนำไปปรับใช้นะครับแล้วก็ทำให้สังคมเราดีขึ้นนะครับก็ยังไงพี่ก็ขอฝาก Facebook เด็กบันดาลใจไปด้วยนะครับก็มีอะไรมาแชร์กันดีๆก็เข้ามาได้เลยครับ